I was busy thinking. เดี๋ยวเรามาแปลงรูปถ่ายนะครับเป็นการ์ตูนแบบนี้นะครับพอดีผมเพิ่งเห็นเขาเล่นนะครับเมื่อวานวันเด็กครับช้าไปวันหนึ่งไม่เป็นไรเนาะเขาเรียกว่ามันเป็นเว็บครับชื่อว่าตรงนี้ครับ toonme นะครับ .com นะครับเวลาจะใช้ก็เป็นพิมพ์เว็บได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับผมเปิดเป็น Chrome แล้วกันครับ Google Chrome นะแล้วผมจะพิมพ์เป็นว่า toon นะอะไรนะ toonme นะครับ T-O-N แล้วก็ M-E .com แบบนี้ครับแต่ว่าพอเปิดมาครั้งแรกครับแอปมันจะให้เรารับแอปนะครับถ้าเรากดไปปุ๊บมันจะเข้าแอปเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับหน้าตามันเป็นตัวนี้ครับพอกดเข้าไปเว้ยใช้ยากครับใช้ยากเลยอ่ะถ้าเป็นแอปแบบเนี้ยใช้ยากมากนะครับมันไม่เวิร์คครับมันดูเยอะแยะมากมายเกินไปครับเนี่ยเพื่อนๆลองเล่นดูก็ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำนะผมเล่นแล้วมันเดี๋ยวก็ขึ้นตัวเสียตังค์นะครับอันนี้เป็น iPhone นะกลับไปที่โคมของเราเมื่อกี้นะครับวิธีที่จะทำให้มันเปลี่ยนจากคำว่ารับแอปเป็นเลือกรูปภาพได้เลยครับเราต้องเปลี่ยนเบราว์เซอร์เป็นแบบเว็บก่อนนะครับไปที่3จุดนะครับแล้วก็เลือกเป็นขอเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อปครับมันจะเห็นว่ามือถือเราอะเป็นเหมือนเครื่องคอมนะครับมันจะเลือกคำว่าเลือกรูปภาพได้นะครับก็กดเข้าไปนะครับค้างรูปภาพก็เลือกรูปได้เลยครับเดี๋ยวผมเลือกรูปที่ทำเมื่อกี้แล้วกันนะผมเลือกรูปเดิมครับกดเลือกนะครับแล้วมันก็จะแปลงรูปเราเป็นการ์ตูนให้นะครับแต่ว่ารอหน่อยครับรูปมันใหญ่นะครับอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งครับมาแล้วครับมันประมวลผลเสร็จแล้วครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับมีหลายแบบนะครับดูนี่ผมชอบอันนี้นะมันดูแบบดิสนีย์ดีครับนี่ก็ดิสนีย์ครับอันนี้ก็เริ่มแปลกแล้วเริ่มตลกแล้วนะครับมีรวมนะครับทีนี้วิธีเซฟครับสมมติเอารูปนี้แล้วกันครับก็กดดาวน์โหลดในรูปแบบ HD ครับมันก็จะโหลดให้เราครับมาแล้วนะครับทีนี้ไอ้คำสั่งเซฟนะครับผมไม่แน่ใจว่า Android นะครับมันเซฟยังไงนะแต่ว่า iPhone เนี่ยพอแตะตรงนี้ครับมันไม่ขึ้นครับมันขึ้นเป็นเนี่ยครับเป็นเวอร์ไวด์เว็บนะครับแล้วก็มีคำว่ารูปภาพนะครับมันจะเซฟทั้งเว็บไงแล้วตรงนี้ครับมันก็จะมีคำสั่งดาวน์โหลดเหมือนกันครับเพื่อนๆลองใช้ดูผมรู้สึกไม่เวิร์คครับใช้วิธีสามัญชนครับแคปหน้าจอเอา ง่ายดีจบครับแคปหน้าจอเอา ผมไม่รู้มันเซฟยังไงเพื่อนๆใครรู้บอกทีนะครับโอเคมันก็เล่นประมาณนี้แหละนะครับลองเล่นดูครับworldwideweb.toonme.com นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย